พนาซูเปอร์เซเว่นเจอเรา2คนแบบนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมอีกแล้วนะครับใครที่อยากได้สิ่งของนะครับเอาไปช่วยเหลือสังคมเอาไปพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับผมสมัครกับประมาณในรายการของเราได้ครับผมถ้าเกิดว่าเอาชนะทีมซูเปอร์สเปซของเราได้เนี่ยก็รับของไปเลยง่ายๆแค่นี้เองครับพี่โบครับเกมไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเพราะเกมเนี่ยก็มาจากการคิดของคุณฟอยเขานี่แหละถูกต้องนะผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เกมของเรานะทั้ง2เกมสนุกแน่นอนแล้วก็ซูเปอร์สเปซของเราเนี่ยแข็งแกร่งทุกคนแน่นอนมันต้องอย่างงี้นะฮะแต่จะได้ของไปกี่ชิ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าของรายการของเรานะฮะไปพบกันเลยดีกว่าลูกกิ๊กและลูกเต้สนุกสนานแน่นอนเพราะว่าซูเปอร์เซเว่นของเราแต่ละคนนี่แข็งแกร่งซูเปอร์เซเว่นเนี่ยคุณเตรียมมาแต่วันนี้เนี่ยนะเกมแต่ละเกมเนี่ยผมผ่านมาหลายสัปดาห์แล้ววันนี้เนี่ยผมต้องลองเทสนะเกมเนี่ยเอาได้ได้ได้มันยากง่ายไหมเนี่ยผมกำหนดไม่ได้วันนี้จะลองเทสเองเลยเหรอฮะเทสได้หรือเปล่าผมไม่เชื่อใจเขาแล้วไม่เชื่อใจเขาแล้วเอางี้เกม2เกมนี้ผมไม่ค่อยเชื่อใจเกมของเขาเกมง่ายๆสบายๆเดี๋ยวให้ลุง2คนลองเล่นก่อนก็ได้น้องๆกับซูเปอร์เซเว่นจะได้มั่นใจนะครับเกมเอามาเนี่ยเกมสนุกแน่นอนจะได้กำหนดว่าจะแจกเท่าไหร่กี่แต่ละเกมเลยมันยากเกมเลยเห็นว่าเกมน่าจะมีนอนบนเตียงหนามอะไรด้วยไม่มีขนาดนั้นอะไรนะก็ให้เทสก่อนก็ได้เป็นโจคีก็เสียงหนามเอางี้ไปพบกับซูเปอร์เซเว่นดีกว่าครับว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนซูเปอร์เซเว่นชิมลางฮะชิมลางชิมลางการแข่งขันเพราะน้องๆหลายคนยังไม่เคยมาไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะวันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเทสเกมให้ครับทุกเกมต้องผ่านมือผมก่อนต้องสงสารไหมเวลาเล่นต้องสงสารไหมไม่ต้องสงสารผมผมแข็งแรงสภาพคุณแล้วสภาพคุณยังพอได้หน่อยแล้วสภาพโอ้ยสบายลงลุงลุงเก้าที่ปัจจุบันเรียกลุงเก้าแต่เขาไม่ปวดไม่ปวดลุงเก้าอะไรบ้างเขาไม่ได้ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วเขาดูไทยแล้วว่าเขาจะตาย60ตายไปเท่าไหร่2ปีข้างหน้าพี่กว่าอีก 2-3 ปีเดี๋ยวมาแข่งขันกันซูเปอร์เซเว่นทีมเราใช่ไหมบิวกับตูนน้องบิวนะครับละครอะไรนะพ่อมดเจ้าเสน่ห์ตอนไหนเนี่ยออนออนการตอนไหนเนี่ยตอนนี้กำลังตอนนี้ออนการตอนไหนออนการตอนนี้ตอนนี้กำลังออนแต่เล่นเป็นอะไรตอนนี้เจ้าพันหน้ากำลังออกอยู่ไม่บทบาทบทบาทที่เล่นเราเล่นเป็นอะไรฮะเล่นเป็นหมอครับหมอแมทครับผมเป็นหมอแมทใช่ครับก็เป็นพ่อมดนี่แหละครับเป็นหมอแมทที่เล่นกันหมอแมทใช่ไหมเขาบอกเป็นหมอแมทแมทคือแปะตามแมทแล้วต้องเล่นหมอแมทหมอจีนจับแมทมาเดี๋ยวกูแม่ให้อันนี้เบาหวานไปแม่เบาหวานเนาะหมอแมทฝรั่งชื่อฝรั่งแมท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 หมอแมทแมทแมทเทเมติกแมทนี่หมอแมทหมอแมทหมอแมทอันนี้รู้ว่าคะค่ะน้องตูนค่ะใช่ไหมเจ้าสาวจำยอมค่ะเจ้าสาวจำยอมพ่อมดเจ้าเสน่ห์เจ้าสาวจำยอมมีแต่เจ้าเนาะเจ้าเสน่ห์เจ้าจำยอมเจ้าสาวเจ้าสาวจำยอมเป็นนางเอกว่าเนี่ยเป็นนางเอกใช่ค่ะมีเรามี4คนค่ะใช่มีเจ้าสาว4คนเลยเหรอมี2คู่ค่ะมี2คู่แล้วหนูเล่นคู่ใครนี่บอมค่ะบอมใช่ค่ะไม่แข่งเกมหรอเขาจะสู้เขาไหวไหมเกมนี้ต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันนะสองเกมนี้เต็มที่ค่ะเพราะว่าเข้าฟิตเนสประจำอยู่แล้วเข้าไปออกกำลังกายเหรอเข้าไปถ่ายรูปเล่นไม่เป็นไรมึงตามไปส่งเองเดียวใครแตะก้านคอถ้าขับมาดูไม่ทันเหมือนกันนี่แค่แตะเฉยๆนะแอคติ้งมันม้วนไปเลยเนี่ยเราจุ๊บจิ๊บเหรอจุ๊บจิ๊บครับจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บพ่อชื่อจ๋องแจ๋งครับผมพ่อชื่อจ๋องแจ๋งพ่อเป็นเจ๊กแมวจีนมีที่ขายขนมจีบที่คลองจันทร์หรือเจ็บตำละจ้ำไม่ตับตับตับอยู่ๆก็ส่งมาจริงเป็นชดเขาตับจุ๊บจิ๊บทำอะไรบ้างจุ๊บจิ๊บทำอะไรบ้างจุ๊บจิ๊บทำอะไรบ้างละครช่องเจ็ดครับลูกไม้ลายสนธยาครับละครแอร์อยู่ครับเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นตำรวจครับแล้วเหรอครับผมตำรวจไม่ผมยาวอย่างเงี้ยเล่นเป็นสุนัขตำรวจครับเคนายเคนายเขาต้องกินอย่างเดียวเลยฮะโอเคนักแสดงนักแสดงครับนี่นี่กำลังจะแต่งงานอะไรอุ้ยป๋าอยู่พูดอย่างนั้นสิเขาบอกลาล่ามาเป็นไงฮะส่งลูลูมาเขาบอกลาล่ามาทำอะไรให้เราได้บ้าง
โอ้ยมีประโยชน์อะไรกันแล้วนี่มีประโยชน์อะไรนะสอนภาษาอังกฤษเราพูดภาษาอังกฤษเป็นแต่นี่พูดภาษาไทยไม่เป็นแล้วปีกันได้ยังไงนี่พูดไทยโยนี่พูดไทยโยพี่โลพูดพี่โลพูดไทยพี่โลพี่โลพี่โลเป็นไทยใหญ่ไทยใหญ่ลงฮะตัดตัวโจ้น่ะละตัดตัวโจ้ตายแล้วเขาชื่อตัดตัวโจ้ขายมันน่ะละฮะหมูหมูไม่ใช่หมาหมาหันไปบางตัวแล้วหมูหมดหมูแย่สลับจ้าสลับมาไม่เลยเลยตอนนี้มีกำลังทำเพลงอยู่ค่ะทำเพลงใช่แล้วออกเดียวแล้วตอนนี้ตอุ้ยไม่ค่ะออกคู่เหมือนเดิมค่ะคู่กับใครอ่ะคู่กับใครอ่ะคู่กับอีนั่นแหละค่ะลาล่าคนนั้นล่ะค่ะลาล่าค่ะเอาลาล่ามาเขาก่อนเขาไม่เห็นบอกให้ออกคู่เขาบอกว่าเขาจะออกเดียวล่ะค่ะถ้างั้นหนูก็ออกเดียวอาละบ้ามึงตัดสินใจกันง่ายไหมเอาให้โลภูไปเลยค่ะโอเคน้องบิ๊กน้องบิ๊กสวัสดีครับน้องบิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ละครเรื่องอะไรบ้างถ่ายจันกระจ่างที่กลางทุ่งอยู่ครับตอนนี้โอ้โหจันกระจ่างจันกระจ่างถ่ายยันเช้าอ่ะมีแต่คิวไนท์ใช่ไหมคือในเรื่องเนี่ยเป็นเกี่ยวกับนายเอกกับพระเอกเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดนายเอกก็ถูกแบบจับพระจับผูไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เราก็เป็นรักกันเขาก็เป็นรักกันแล้วก็เราก็เป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วอะไรอะไรมีอะไรสมมติว่าสมมติว่าอยากดูซีนไหมอยากดูซีนหนึ่งนี่เป็นเมฆนี่เป็นเมฆคุณเป็นเมฆนางเอกนะคะจูงควายมาคุณต่างจังหวัดกับคุณต่างจังหวัดเดี๋ยวบ้านหนูไม่ถูกไม่เป็นควายได้ไหมอ่ะมันจะเป็นตึ๊บตาหลังคู่ควายเนี่ยตอนจบควายเนี่ยจะแปลงเป็นคนแล้วได้กลับไปเองควายก่อนก็ได้จูงควายไปควายมาควายเดินสี่ขาเยอะไม่แบบนี้ได้ไหมอ่ะขี่ควายได้ไหมอ่ะเดี๋ยวสักพักจะขี่เฮ้ยขี่ตอนนี้เลยป๋าเริ่มขี่ควายตั้งแต่เริ่มเลยเหรอฮะใช่มันต้องขี่เลยถ้าไม่ขี่ควายเดี๋ยวควายจะขี่เลยค่ะเฮ้ยควายไม่ขี่เลยป๋าป๋าป๋าอะไรครับพี่เขาเอาผมไปเล่นบ้านไหมครับได้เหรอโอเควันนี้ทีมพวกผมนะซูเปอร์สเปคของเรานี่เห็นได้ชมหน้าแล้วแข็งแกร่งแน่นอนครับพร้อมสนานแน่นอนนะครับงั้นเจอประจำที่พักก่อนเลยเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอ้เฮฮาสามหนึ่งไม่รู้ผมแค่เปิดมาพูดคุยก็ฮาแล้วพี่ใช่แล้วถ้าพลังแรงขนาดนี้ทีมที่มาเจอนี่จะเบากว่าไม่ได้นะเบากว่าไม่ได้แน่นอนครับทีมนี้นะเขาเป็นคนที่มีจิตใจอาสาครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเจอพวกเขาเลยครับน้องๆจากชมรมข้าอาสาพัฒนาชนบทคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ของทำไปทำอะไรบ้างหลักๆ ก็คือไปสร้างอาคารเรียนครับสร้างอาคารเรียนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไปกันทุกปีส่วนใหญ่ทุกปีประช่วงปิดเทอมเนี้ยครับผมไปทุกปีเทอมเลยปีละ2ครั้งมีค่ายใหญ่ค่ายเล็กใช่ครับผมแล้วก็ไปสร้างแล้วแต่ที่แล้วแต่โรงเรียนว่าแต่ละโรงเรียนขาดอะไรบางทีก็เป็นห้องสมุดบางทีก็เป็นห้องเรียนบางทีก็เป็นเรือนนอนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทางเดียวกับคณะเราแหละสถาปัตย์ใช่ครับสร้างอาคารโมเดลอันนี้คือที่เราเคยสร้างมาแล้วเหรอฮะใช่อันนี้ค่ายอันนี้เป็นบ้านของเป็นบ้านของท่านผอของเรียนนะเรียนผออยังอยู่อย่างนี้เหรอถ้าอยู่ลักษณะนี้แต่เดิมมีบ้านอยู่แล้วก็ไปเลาะฝาออกมาไม่มีฝาเลยเลยอันนี้เขาเปิดให้เห็นภายในใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้สร้างไปยังครับอันนี้สร้างเรียบร้อยแล้วครับมีรูปเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยมีแบบสร้างที่เราไปสร้างก็หลังแค่นี้นะฮะอันนี้โมเดลอันนี้ไม่รู้ครับที่ใช้ไม้ไผ่อะฮะครับผมนี่แสดงว่าเราก็เอาความรู้จากที่เราเรียนมาใช่ครับเรามาดีไซน์แล้วมีอีกที่ด้วยครับมีอีกที่ครับพี่ครับขี้อวดไปกันแล้วพี่อวดนะขี้อวดสิบ้าเลยครับปัดขี้อวดทุกตัวอันนี้ที่ค่ายก่อนหน้านั้นครับค่ายที่80ครับฉะนั้นเนี่ยภูมิปัญญาแถวนั้นเขามีบ้านดินกันนี่เขาใช้ดินมาทำเป็นอิฐแล้วเขาก็ก่อด้วยดินก่อด้วยดินทั้งหมดเลยครับแล้วก็เราทั้งหมดนี่เราใช้ดินใช่ไหมใช่ครับผมนี่บ้านดินแล้วก็นี่ครับพอสร้างเสร็จอันนี้สร้างลำบากมากเลยทำไมอ่ะก็ทำเสร็จก็ขึ้นมาเป็นแค่เท่านี้แนวนี้ใช่อ๋ออันนี้เป็นศาลาเป็นเหมือนศาลาศาลาโปร่งอยู่แล้วครับผมนี่คุณอยากจะได้อะไรครับวันนี้มาขอไม้โครงสร้างครับไม้โครงสร้างเป็นยังไงล่ะไม้ไผ่อะไม่ใช่ดิต้องนี่ครับไม้โครงสร้างนี่อย่างนี้หน้าอะไรแล้วมาแล้วเนี่ย
หน้าอะไรอันนี้หน้าสี่หน้าสี่ครับหน้าสี่หน้าสี่ไอ้นี่มึงก็มาพาดคอเขาเนี่ยให้เกียรติลงเขาด้วยถือสิถือมาพาดคอขนาดทำไมปล่อยพี่มึงก็พาดสบายเขาเออมึงจะไปปล่อยเขาปล่อยไว้อย่างนี้มึงอย่าไปยุ่งกับเขาไปก็ไปได้สบายๆไอ้ไม้พอแล้วลงอ๋อยสรุปคืออยากได้ไม้โครงสร้างโครงสร้างหน่วยเป็นท่อนจะได้เรียกเป็นท่อนนี้ครบครันท่อนไปความยาวก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ครับผมประมาณ 2.5 2.5 เมตรครับผม 2.5 เมตรโอเควันนี้มาเอาไม้โครงสร้างต้องชนะเกมต้องชนะเกมนะครับซึ่งเกมในวันนี้เนี่ยต้องเกี่ยวกับการใช้เอวนิดนึงเฮ้ยใครเอวดีใครเอวใช้อะไรฮะเดี๋ยวลองไอ้ลุงทดสอบนะเว้ยเกมนี่เดี๋ยวให้รุ่นพี่คณะเราทดสอบก่อนได้นะฮะงั้นไปพบกับเกมแรกนะครับชื่อว่าเกมเอวดีมีชัยสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองดีน่าแบล็คนมถั่วเหลืองดีน่าแบล็คเกมแรกของเราในวันนี้เอวดีมีชัยแสดงว่าเกมนี้ต้องใช้เอลแน่นอนครับเราจะให้ผู้แข่งขันใช้เอลสะบัดเอาลูกปิงปอง5ลูกที่อยู่ในกล่องที่ผูกติดกับเอลด้านหลังออกให้ได้มากที่สุดในเวลา30วินาทีหรือถ้าออกหมดครบทั้ง5ลูกก่อนก็ชนะไปเลยครับดวลกันเป็นคู่ๆ7คน7คู่ได้ของรางวัลเป็นคู่ๆไปเลยครับเขียนที่ผมบอกไปว่าต้องให้เจ้าของรายการเข้ามาเทสก่อนไอ้โอ้ยไปไม่ทันส่งเลยมาแล้วแก้เลยขนาดนั้นไม่รู้ว่าต้องมาทำไมบ้างฮะยังไงครับเอาไว้ตรงไหนเราต้องคาที่เอวข้างหลังแต่ไว้ด้านหลังไว้ด้านหลังขออนุญาตนะครับเดี๋ยวครับลองเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรไว้ข้างหลังไงก็ไว้ข้างหลังอย่างนี้แล้วก็ใส่ลูกปิงปองเข้าไปห้าลูกมันคาดเอวเหมือนกระเป๋าคาดเอวนี่เหรอนี่เหรอใช่ครับเราก็จะใส่ลูกปิงปองเข้าไปห้าลูกหนึ่งสองสามฝั่งนี้ทำอะไรฮะแอบใส่ลูกปิงปองไปไหนโอเคโอเคห้าลูกแล้วนะฮะผมใส่แล้วห้าลูกห้าลูกผมห้าลูกเป้าระวังสามสิบวิใส่เอวสามสิบวิจ้านี่อันนี้แหละลูกเดียวขอบอกเลยว่าเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมากน้องเหนื่อยมากเหนื่อยอยู่นี่เราจะได้รู้ว่าเหลือลูกเดียวเหรอเหลือลูกเดียวโอ้โหแต่อยากจะบอกว่าลูกติ๊กเหลือ3อ่ะลุงกิ๊กเราจะให้ยังไงดีถ้าชนะทีมพวกพี่ได้นะครับทีมพวกลุงได้นะเอาไปเลยเกมละ2นะเกมละ2เกมละ2ท่อนเกมละ2ท่อน2ท่อนถ้าชนะได้7คนรวดเลยนะเอาไป16เลยโปให้โปให้ถ้าชนะ7คนรวดให้ไงเราให้อีก2คนเลยนะถ้า7คนรวดแต่ถ้าได้นั่นก็ทีละ2ทีละ2ถูกต้องถูกป่ะถ้าชนะ7รอบรวดขอดูหน่อยมั้ยขอดูหน่อยฮะชุดแรกงั้นแล้วส่งใครใครส่งมาก่อนใครคนแรกมาคนแรกใครดีมากนี่นี่ครับนี่ให้เอาไม้ๆให้หน่อยกินไตกินไตชื่ออะไรชื่อแอนแล้วไปชื่ออะไรชื่อแอนนาแอนนาชื่ออะไรชื่อแอนนาชื่อแอนนาชื่อแอนแอนดี้ครับแอนดี้แอนดี้เล่นกีฬาไหมเล่นกีฬาไหมเล่นครับกีฬาอะไรหมากรุกกีฬากีฬาที่ออกกำลังกายมีไหมอ๋อเล่นรักบี้ครับเล่นกีฬาอะไรเล่นครับเล่นกีฬาอะไรว่ายน้ำครับออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งเงี้ยจ็อกกิ้งเอวเรื่องเอวเรื่องเอวเราเป็นไงแบบนี้เลยครับเอวเราได้ไหมเอวเราได้ไหมลูกทีมเขามีของเต้นเต้นเสร็จเขินนี่ดูหน้าไม่ดีเลยอย่าไปอายไหวนะบ้าถ้าปัดจะพี่อายนี่โถ่เฮ้ยมาเอ้ามามาใส่แล้วเห็นว่าชนะได้นะแอนดี้ได้ไป2ท่อนนะครับเตรียมตัวเอาละครับรอบแรกนะครับแอนดี้กับน้องบิวนะครับใครชนะไปเตรียมตัว30วิระวังไวมากอ่ะโอ้โหเร็วมาก
าวใช่โอ้โหพรึบ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 รอบนี้นะครับน้องๆนะครับได้ไปก่อนเลย2ท่าเอลคุณแอนดี้แกดีจริงๆครับแต่ว่าลีลาของคุณบลิวก็ใช่ย่อยเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูลีลาของคนที่เหลือกันแต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วง Battle Out กับนมถั่วเหลืองดีน่าแบล็คกันก่อนเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมปูธราธรเช่นเคยนะครับและวันนี้เหมือนเคยผมมีกิจกรรมสนุกสนุกในช่วง Battle Out กับนมถั่วเหลืองนี่หน้าแบล็คนะครับที่จะมาตามหาหนุ่มหล่อสุขภาพดีเพื่อชิงเงินรางวัล 2,000 บาทและกิฟต์เซตจากนมถั่วเหลืองนี่หน้าแบล็คครับก่อนอื่นนั้นไปเจอฮีโร่ของเราวันนี้ก่อนดีกว่าครับผมและนี่เลยครับฮีโร่ของเราวันนี้ครับคุณเต้นมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหฟิตมากเลยรู้จักไหมฟรีรันนิ่งอ่ะโอ้เฮ้ยมันรู้ด้วยอ่ะผมเล่นประจำที่เนี้ยเดี๋ยวผมจัดแชมป์มาเจอคุณดีกว่าจัดมามาแชมป์มาแชมป์เลยนะเป็นแชมป์เลยครับเนี่ยชื่อแชมป์อ๋อถ้าพร้อมแล้วไปดูกติกาครับเกมที่เราจะใช้แข่งขันกันในวันนี้ก็คือฟรีรันนิ่งครับโดยผู้แข่งขันจะต้องวิ่งผ่านด่านโหนบาร์ข้ามเบาะข้ามรั้วแล้วแตกกรวยที่เส้นชัยใครใช้เวลาน้อยกว่าชนะไปเลยครับพร้อมแล้วเอาเลยไปโอ้โหคอนลิงไปโอ้ไปแล้วเอา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 โอ้โอโหข้ามห่วงด้วยเอาข้ามห่วงด้วยเอาไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมเออไปแล้วนะไปแล้วด่านที่2ไปผ่านผ่านโอ้โหไวมากไวมากไวมากหลงทางอีกเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเป้และเวลาที่คุณตั้งทำไม่ได้ 24.56 วินาทีถ้าพร้อมแล้วไปเอาละดูซิว่าแชมป์โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหเอาข้ามเลยข้ามเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดไวมากเอาละฮะโอ้ไปด่าน2ไวมากเอาแล้วเอาแล้วจะหลงทางไหมไม่หลงทางโอ้โหเฮ้ยโอ้ไวมากยังไม่ถึง20วินาทีเลยโอ้โอ้โหโอ้20.38 วินาทีคุณแชมป์จากทางบ้านก็ได้แชมป์ไปจริงๆในวันนี้นะรับไปเลย 2,000 บาทครับผมครับและกิฟต์เซตจากนมถั่วเหลืองนี่หน้าแบล็คไปดื่มด้วยนะครับสนุกสนานกันไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งคุณตุ้มมาขอบคุณมากครับบาทเลยเลยครับไอ้หนูมาเราถือว่างานนี้เราถือว่าโดดเด่นที่สุดสำหรับชื่ออะไรประพลประพลชื่อประพลเดี๋ยวผู้ชายประพลผู้ชายชื่ออะไรครับชื่ออะไรเกียวชื่อเกียวมันจะได้เกียวเนี่ยชื่อสองสองรอบสองน้องสองมาสมกับชื่อเลยแต่ว่าฝั่งพี่ลงหัวหน้าอะไรครับอะไรดีส่งใครมาสาวลูลูตัวนี้ลิ้วเอลโอ้หน้าสินไทยค่ะหน้าสินไทยโอ้ลำไทยใช่ตัวอ่อนอย่างเงี้ยตัวอ่อนตัวอ่อนตัวอ่อนและเอวเนี่ยเขาพิวมาเพราะว่าเวลาเขาปรุงรังใช่ไหมใช่ค่ะเขาต้องรำเอาปรุงรังให้ครับโอเคเราสู้ฮะนะสู้สิได้นะเรายังมีโอกาสได้ไม้ทั้งหมดไป16ท่อนอยู่นะเพราะเรายังไม่พลาดนะรอบชนะรวดเพราะฉะนั้นนะครับรอบ2เตรียมตัวคู่ที่2นะครับครับผม2ท่อนหรือเปล่านะครับเตรียมตัวระวังโอ้ถ้าสตาร์ทป้าโอ้ยรุ่นน้องคุณสุดยอดเลยผมบอกแล้วรุ่นน้องผมเนี่ยตูดสะบัดทุกตัวไปตัวผลออกมาคือไม่ใช่ว่าเขาทำไม่เก่งแต่น้องเขาน้องไวไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นทีมน้องๆนะชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทชนะไปอีกแล้ว
น4ท่อนแล้วนะครับครับยังไม่พลาดเลยนะอ้าวมาคนต่อมาคนต่อมาจ้าเริ่มมาแล้วจิ๊บมาไม่จิ๊บมาใช่มั้ยเอาล่ะตอนนี้รอบที่3นะครับเฮ้ย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 ไม่มีเรื่องกับใครเดี๋ยวมีเรื่องกับมึงเนี่ยก็เห็นรุ่นใหญ่ใจเย็นมันจะเข้าไปแสดงไมตรีอ๋อผู้ที่3แล้วนะครับฝั่งนี้น้องเขาส่งตัวแทนมาชื่ออะไรครับต้นกล้าครับต้นกล้าคุณนักกีฬาต้นกล้าเป็นครับเล่นอะไรครับเล่นรักบี้ครับรักบี้ที่แบบชนกันบ่อยๆเงี้ยฮะแล้วเราอ่ะบอกเลย10ต่อ1เอาผมไม่ลองหรอกอ๋อคุณเป็น1ไม่พอจะลงจะลงมาก็อุ้มขึ้นมาเตะคนเดียวเราเร็วๆสะบักสะบอมขัดคนละมุกก่อนเตรียมตัวระวังพี่จุ๊บจิ๊บออกกี่ลูกสังเกต4 3แล้ว4แล้วด้วยสังเกตว่าพอมาถึง3 4เนี่ยมันหมดทุกทีเลยอ่ะฝั่งโน้นอ่ะผมเร็วมากเร็วมากผมภูมิใจในรุ่นน้องผมจริงๆเลยรุ่นน้องผมนี่มันสบัดใช้ได้เลยวันนี้สรุปแล้วเชียร์ฝั่งไหนเนี่ยวันนี้ลงตอนแรกผมก็เชียร์ฝั่งนี้นะแต่ผมก็ภูมิใจน้องๆผมนะเฮ้ยทำไปเล่นไปคุณชนะอีก4คู่คุณได้เพิ่มขึ้นอีกเลยเป็น16 16ท่อนตอนนี้3คู่ติดแล้วนะใช่คู่ที่3นะครับน้องๆนะครับชนะไปรวมแล้วนะครับเป็นโครงสร้างนะครับไม่โครงสร้าง6ท่อนแล้วตอนนี้ครับท่อนแล้วดูนะอีก4คู่เท่านั้นนะอีก4คู่ก็ได้ชนะ7คู่รวมได้16ท่อนไปเลยใช่ใกล้ความจริงทุกทีมาคู่ต่อมาคู่ที่4มาโอ้โหเฮ้ยตายเลยหลามากเลยเฮ้ยหน้าผมพูดภาษาประตูเกาหลีใต้เฮ้ยทำไมส่งหล่อๆมาเรื่อยเลยวะตัวกันนะมาชื่ออะไรเอิร์ธครับจะเป็นของใครเอิร์ธเอิร์ธเจอกับอ้วกไหมที่สมจิตนะเอามาเลยดีกว่ามาเตรียมตัวคุณสี่ประจำที่ไปนะครับคุณที่สี่นะครับดูสิครับว่าจะได้ไปเพิ่มอีกหรือเปล่าระวังน้อยมากน้อยมากแพ้น้อยมากเลยสมเด็จนะไม่แพ้เราสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาประจำอย่างนี้ไม่ตายไม่ตายอย่าคิดว่าอย่างนั้นก่อนสร้างพี่ว่าเขาฝังไว้ที่นี่เลยเขายังไม่ตายเฮ้ยเก่งมากครับจริงๆเราควรจะปรับให้สมจิตเป็นหัวหน้าทีมได้แล้วนะฮะจากความสามารถเนี่ยได้ด้วยอายุเขาด้วยอะไรด้วยอายุเขาด้วยอายุด้วยอายุเขายังมันต้องมีคนละมันต้องมีแล้วหน้าขอบคุณลุงมากแต่เมื่อกี้น้องเอิร์ธเกือบเหมือนกันเหลืออันเดียวเกือบแล้วนิดเดียวแต่เพราะเอิร์ธว่าวันนี้เราเจอพี่สมจิตไงสมจิตเหรียญทองใช่ไหมสรุปนะครับคู่สี่นะครับซูเปอร์เซเว่นชนะไปหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์แล้วไม่รวดแล้ว16ท่อนไม่ได้แล้วชนะ3ต่อ1อยู่คู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่5นะครับคู่5มาเลยเฮ้ยเฮ้ยมาบิ๊กมาบิ๊กมาพี่บิ๊กเล่นแล้วเล่นดีเลยโคตรเก่งชื่ออะไรครับชื่อคิดครับผมคิดครับคิดว่าจะสูงกว่านี้ไหมฮะมึงไม่น่าถามโอ้โหไอ้เกียร์โอ้ยฉลูดคู่ที่5เตรียมตัวมานะครับคู่ที่5นะครับตอนนี้น้องๆได้ไปแล้วนะครับไม้โครงสร้างไปแล้ว6ท่อนครับขอเพิ่มอีก2ท่อนนะระวังไปคิดโอ้โหไปคิดสบายดีสบายดีเฮ้ยดีมากเลยอ่ะเฮ้ย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 เฮ
เอาไปเล่นบ้านไหมเอาไปอยู่ด้วยได้ไหมเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยแต่เร็วจริงเร็วมากไม่แต่ไอตัวเนี้ยเห็นสบายแต่ข้างบนข้างล่างไม่ได้สบายอยู่เนี้ยข้างบนแค่เนี้ยข้างล่างมันต้องแล้วไงแล้วไอเอาลูกไปปอข้างหลังมึงก็ยิงแล้วจ้ะได้ไงไม่ได้แนวข้างหลังได้ต้องดูเทคนิคใหม่เทคนิคใหม่ขอแท้อีกทีนึงไม่มันอยู่เฉยๆเลยเกือบไม่เป็นบ้าบ้าเต้นไม่ขยับเลยโธ่เอ้ยมันจะเป็นได้ยังไงแล้วอาจจะว่าเต็มที่เต็มที่แล้วเดี๋ยวโอเคนะครับรอบนี้ไม่ได้ไปนะครับรอบนี้ซุปเปอร์เซเว่นชนะไปเฮ้ยเอาน้องผู้หญิงมาบ้างดิน้องผู้หญิงอ่ะตอนนี้ทีมของน้องนำอยู่2ต่อ2นะมาเอ๊มาแล้วน้องเจียงมาไม่ได้ขายลูกชิ้นปลาเจียงเอาหมดแค่นั้นเองเอ้ยเหงื่อขายไงเหงื่อเดี๋ยวไม่เอาไม่แบ่งขาย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 ถ้าเป็นปลานี่สดมากนะไม่ใช่ว่าเหงื่อเยอะฟันน้อยเท่านั้นเองฟันเล็ก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 เพราะว่าเพื่ออายุ19เดี๋ยวถ้าอายุ30กว่าครับเงือกจะเท่าเดิมแต่ฟันจะงอกออกมาจะยืดออกมาอีกแล้วฮะครับคนนี้ถ้ากินไส้กรอกอีสานนี่หยิบเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะนึกว่าขิงดองโอ๊ยเลวร้ายอ่ะอาจจะไม่ชินตาแต่ว่าแต่หน้าแบบนี้กูชินขอใช้ใครเพราะว่าใช้ใครเมียกูโอเคเอามาดูขิงฝั่งนี้บ้างนี่ตูนนี่แต่ก่อนตูนนี่หน้าอย่างนี้เลยครับแล้วไปทำอะไรมาทำไมกัดฟันตอนแรกอ๋อแต่ก่อนนี่เหงือกเท่านี้แล้วยิ้มวันนี้มีแต่เหงือกฟันเท่านี้ไปจัดฟันมาเดี๋ยวนี้เห็นไหมตัวนี่จัดเสร็จออกมาเป็นเหมือนน้องหน้าจะอีกหน่อยเขียนตาเข้าลูกตาจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าไม่ต้องแต่งหน้าน้องเขาดัดฟันเรียบร้อยแล้วอีกประมาณไม่เกินน่าจะ 3-4 เดือนครับสวยฟันหายไปหมดเลยเหงือกคู่ที่6เตรียมตัวเตรียมตัวนะครับคู่ที่6ระวังมาเร็ว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 ในทั้ง2ฝ่ายยังไม่หมดน้องตูนนะครับตะกี้หล่นไปอยู่ประมาณเห็นอยู่3อัน1อันนะครับเหลือ1อันเหลือน้อยสุดนะครับชนะ2อันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคเหลือ2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 อันนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วมีอีกมั้ยมีมั้ยไม่มีท่าน้องตูนเหลือ2อันโคโลเหลือ1อันเพราะฉะนั้นทีมน้องดอนครับชนะไปได้ไม้โครงสร้างอีก2ท่อนได้2ตอนนี้นะครับรวมนะครับได้ไม้โครงสร้างไปแล้ว8ท่อนใช่ไหม8ท่อนตอนนี้มาถึงคู่สุดท้ายแล้วสุดท้ายใช่ไหมครับสุดท้ายคู่สุดท้ายคู่ต่อไปส่งมาเลยลงมาไปเว้ยเฮ้ยเพกเว้ยเพกเพกเว้ยเพกเว้ยน้องชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อโอมอ่ะโอมโอมโอมปีอะไรปี3ปี3อ่ะปี3เหมือนกันผมมิดเลยมั้ยแผนกแลนด์สเคปอ่ะเล็กแลนด์เด็กแลนด์ไอ้น้องเอ้ยคืออะไรครับพี่กิ๊กฮะแลนด์สเคปฮะเรียนออกปฐมภูมิปฐมภูมิเลยมันยากมั้ยมันยากมั้ยคุณมีสถาบัติเอกนี่มันยากนอกอาคารครับภายนอกอาคารคือคอยดูว่าโครงสร้างนี้ควรจะตั้งยังไงออกแบบจัดวางผังได้ถึงวางผังเมืองวางผังประเทศโอ้โหเอากล่องมาใส่หลังหนูแล้วนะพร้อมนะประจำที่พร้อมระวังมาเดี๋ยวเร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 าเดี๋ยวเ
เหลือ2เหลือ2แค่นั้นเองโอ้โหสู้ไม่ได้ยังไม่ได้นอนเก่งครับแต่ว่าสรุปเกมนี้นะครับน้องๆนะครับชนะไปทั้งหมดไปนะครับไม่ได้ครบหรือว่า16อันก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ได้ไป10ท่อนเก็บข้อดีว่ากำลังทำนี่ได้อยู่ถือว่าเยอะโอเคนะครับแต่เดี๋ยวให้ซูเปอร์เซเว่นพักผ่อนก่อนด้วยได้ครับว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรามีละครพักยกมาให้ชมกันครับผมจะได้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายนิดนึงจัดไปเลยพี่ฟอยละครพักยกในสัปดาห์นี้นะครับชื่อเรื่องเนี่ยโอ้โหกำลังยอดฮิตเลยผมติดอยู่ด้วยเรื่องอะไรครับผมชอบมากเรื่องแม่สื่อปากร้ายผู้ชายรถจักรละครสุดฮิตของช่อง7ตอนนี้เลยครับแม่สื่อปากร้ายผู้ชายรถจัดเดี๋ยวกลับมาชมในรูปแบบของเกมพันหน้าสักครู่ครับเป็นเจ้าของบริษัทจัดหาคู่คือดิฉันเนี่ยรับเงินมา5ล้านค่ะค่าอะไรมาจากเศรษฐีเขาบอกว่าอยากให้ลูกเขาอ่ะมีคู่ลูกชื่อคุณแดนสุขเขาบอกว่าอยู่ร้านนี้ร้านอาหารด้วยจะหาอะไรทาสักนิดนึงแต่งตัวภูมิฐานแต่งตัวแบบนี่ตั้งฉากเสร็จก็แต่งตัวเลยนะเขาตั้งฉากเสร็จนี่แต่งตัวเลยนะแล้วก็วีผมแล้วฟึบออกมาเลยนะคุณขาเชิญด้านหน้าค่ะไม่ต้องหลบค่ะไม่มีตำรวจค่ะเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุยตายแล้วใส่สูทผูกไทยคุณคงจะเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะเป็นเด็กเสิร์ฟครับเด็กเสิร์ฟเจิมคุณแต่งตัวขนาดนี้คุณขาเจ้าของร้านอยู่ไหมคะอยู่ครับคุณแดนสุขครับคุณแดนสุขยังไงเนี่ยไอ้ตั้มรอออเดอร์แกอยู่เนี่ยไหนล่ะอาหารที่ลูกค้าสั่งไม่เอาไปให้ในครัวใช่ไหมทำให้ยังไม่มีใครสั่งเลยครับคุณแดนสุขมีลูกค้าเหรอมีแต่เขาไม่สั่งครับเอาแล้วนั่งอยู่เนี่ยตัวอะไรอ่ะคนค่ะเนี่ยครับคุณชื่อผมแดนสุขครับวันนี้แดนสุขครับคุณแดนสี่ใช่ไหมคะรอประหารแล้วครับรอประหารต่อปากต่อคำรอประหารที่ลูกน้องผมครับสวัสดีค่ะจันยิ่งศักดิ์กินอะไรร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปอุ้ยบุกเข้าบ้าล่ะผมเป็นกุ๊กครับเป็นกุ๊กและเป็นเจ้าของร้านที่นี่ด้วยพอดีฉันจะมาทานอาหารสิ่งนึงล่ะค่ะทานอาหารเหรอครับใช่ค่ะคุณชอบอาหารแนวไหนประเภทไหนล่ะครับไม่ทราบร้านคุณมีอะไรบ้างคะที่นี่ช่วยแนะนำให้ดิฉันได้รู้สักนิดนึงค่ะได้เลยครับผมจะบอกคร่าวๆให้ก็ได้ว่าที่นี่เน้นแกงอยากกินแกงมีแกงอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลซูชิแกงกะหรี่โป๊ะแตกนี่คุณรู้เมนูร้านผมด้วยเหรอครับเนี่ยฉันแอบดูค่ะโอ้จะกินอะไรบอกมาเลยผมจะได้ทำให้กินถ้าไม่กินแล้วก็ออกไปเอางี้แล้วกันผัดผักบุ้งโอ้โหผัดผักบุ้งใช่ค่ะเอตั้งไปเตรียมอุปกรณ์มาเอาของมาเดี๋ยวผมจัดให้เลยตอนแรกฉันไม่กล้าคุยกับคุณนะฉันกลัวคุณไม่คุยด้วยอ่ะทำไมอ่ะคุณคนหัวสูงอ่ะใส่หัวก็เขาเรียกคุกเขาเรียกคุกผัดตรงนี้เลยครับผัดตรงนี้เลยครับของนี่ต้องให้ลูกค้าเห็นว่าทำกันแบบสดสดโอ้โหนี่เป็นทำหลังร้านมีหนูมีแมงสาบกินอะไรนะผัดผักบุ้งค่ะผักบุ้งไฟแดงค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวของก่อนนี่มึงมุดขนาดนี้มึงยังไม่หากันเลยนี่มึงเอาต่อมขำมากันหรือเปล่าแต่เย็นคุณคุณแต่งตัวตั้งแต่8โมงคุณนี่มึงไม่ขำให้กำลังใจบ้างเลยไม่เด็กกำลังงงอ่ะเอ้ยจะเข้าคู่ทำไมวะเขาก็หยิบบ้างธรรมดาก็ได้นี่ไม่ต้องโทษเด็กละมึงก็ไม่ขำนำเด็กนั่งดูก็เป็นหนังชีวิตเลยมึงกูอยากให้มึงมาอยู่จุดนี้จังเลย
ผัดผักบุ้งนะเฮ้ยเหนื่อยกว่าวิ่งกับจตุรงค์อีกคนเดี๋ยวอะไรไม่เอารากออกอ่ะวิตามินทั้งนั้นโอ้กินเข้าไปแล้ววิตามินทั้งนั้นจะทิ้งทำไมคุณไม่กินใช่ไหมไม่กินนะสิก็เดี๋ยวผัดไปก่อนมึงไม่กินก็เคลียร์ออกไปว้าว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 รู้จักเสียดายของซะบ้างสิผัดกันนะผมเศร้าเสียงสาวเสียงแล้วเด็กๆดูท่าทางจะท้อชอบมุกท่าทางเมื่อกี้พี่คุกคุกเด็กขำหน่อยนึงแต่ว่านี่ว้าวว้าวเด็กฮาเลยอ่ะเขาชอบท่าทางครับพี่ปักบุ้งเตรียมแล้วอ่ะนี่กูเล่นเป็นมิสเตอร์บีนเลยนะเนี่ยโอ้ยให้ได้พูดบ้างเถอะอึดอัดขับพุ่งใส่ไปแล้วครับต่อไปนี่อะไรอะพี่คนอะไรอีกอะอะไรนี่ประเด็นอะไรจานเอ้าจะกินเสร็จก็ล้างทีเดียวไปเลยผมกินเสร็จแล้วมึงอยู่ช่วยกูล้างหรือเปล่าว้าว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 ใช่ใช่ครับเขาชอบเขาชอบใส่ไปก่อนเล่นเสียงเขาก็ชอบนะพี่เขาอะไรกันเนี่ยคุณขาอะไรน้ำมันร้อนสังร้อนสังที่ไหนล่ะน้ำมันหอยน้ำมันร้อนสังน้ำมันหอยจะน้ำมันหอยยังไงขวดน้ำไอ้น้ำมันหอยไปไปเว้ยเว้ยเห็นไหมเนี่ยขาคุณร้อนไม่พอแล้วขวดน้ำมันหอยมันแตกก็เลยเปลี่ยนมาใส่ขวดน้ำมันขามาพ่อเว้นแทนที่จะช่วยกูขำก็ยังไอ้ยี่นี่เอายังไงนะครับขวดน้ำมันหอยมันแตกอ๋อก็เลยเปลี่ยนมาใส่ขวดน้ำมันร้อนสันแล้วคนดูเข้าแล้วพี่แล้วคนดูเข้าแล้วเร็วๆคนดูเยอะตอนนี้ไอ้ยี่ไอ้ยี่ชอบน้ำมันเยอะๆตอนหอยมันจะได้เข้มข้นผัดเอากรอบๆไหมเอาไฟแดงเอากรอบๆไหมกรอบๆกรอบๆกรอบๆนะกรอบๆกรอบๆเอาธรรมดาหรือลอยฟ้าเอาแบบลอยฟ้าอยากดูโชว์เอาแบบลอยฟ้าอยากดูโชว์นี่เอาแบบลอยฟ้าอยากดูโชว์นี่เอาแบบลอยฟ้ากูรู้แล้วกินธรรมดาก็ไม่ได้แหมจะต้องกินลอยฟงลอยฟ้าเอาแบบลอยฟ้าแค่ได้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 อะทำอะไรอ่ะต้องกินแบบลอยฟ้าก็เตรียมรอรับผักบุ้งดิเอ้าแล้วคุณไม่ให้เด็กเสิร์ฟคุณรับนะคะก็คุณกินเองหรือเปล่าอ่ะเอาจะมานั่งทำไมอ่ะไปยืนรับตรงนู้นไปเร็วๆเนี่ยกำลังกรอบเลยพี่ครับกรอบด้วยเดี๋ยวพี่โยนแล้วรับเลยนะเดี๋ยวๆๆคนเดี๋ยวๆไปค่ะจอดจอดแป๊บนึงค่ะทำไมรับให้หน่อยดิเอาดีๆเอาดีๆพร้อมนะ1 2 3แหมยื่นมาสักหน่อยก็ไม่ได้ยื่นมานิดเดียวก็ถึงแล้วอ่ะแต่ละกินได้กินเลยกินหมดเขาจะกินได้นะคะคนอ้าวคุณสั่งหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวเสียชื่อคุณขาขาน้ำมันหอยเป็นไงขึ้นเลยขึ้นจมูกไหมจมูกร้ายกายขึ้นร้ายกายอยู่แล้วขนาดนี้อะไรผมรู้คุณเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมากินอาหารร้านผมหรอกแต่คุณตั้งใจจะมาป่วนร้านผมคุณต้องการอะไรแน่ฉันไม่ได้มาป่วนร้านคุณแล้วคุณมาทำไมฉันอยากให้คุณมีคู่ค่ะมีคู่ฉันหาผู้หญิงมาไว้ให้กับคุณค่ะทำไมผมจะต้องมีคู่ด้วยเอ้าคนเราต้องมีคู่สิคะคนคุณจะอยู่คนเดียวได้ยังไงผมอยู่ของผมคนเดียวได้เอางี้ดีกว่าคุณลองดูผู้หญิงที่ฉันจัดหามาให้คุณก่อนว่าคุณถูกใจหรือเปล่าสาวสวยหมวยเซ็กซี่ขนาดไหนผมก็ไม่ชอบหรอกครับแต่นี่สาวเปรี้ยวสาวเปรี้ยวเยอะผมก็อยากจะรู้นะเขาจะเปรี้ยวขนาดไหนได้ถ้าไม่ดีแล้วก็ผมไล่ทั้งคุณทั้งเด็กของคุณออกไปจากร้านผมเลยตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาค่ะได้นิต้านิต้ามาหาเจสิโลกค่ะเล็กค่ะ
คนเพิ่งฉีดไปเดือนที่แล้วมาครับจะบ้าเหรอคะใครเนี่ยนี่เด็กของฉันสาวเปรี้ยวน้องวิต้าวิต้าเยอะฮัลโหลพูดไทยไม่ได้เหรอเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งด้วยเหรอใช่ค่ะสาวเปรี้ยวค่ะวิต้า can you speak Thai no ไทยไม่ได้แล้วพูดอังกฤษได้ไหม no กูจะคุยกับมันยังไงอ่ะเอาสักภาษาหนึ่งโอเคไม่เก็บกกระดูกไว้บ้านอ่ะชื่อลิต้าค่ะเรียนจบจากที่ไหนมาจบจากดุ๊กฮะดุ๊กอ๋อมหาวิทยาลัยดุ๊กวัดลาดประดุกค่ะวัดลาดประดุกก็วัดลาดประดุกกับดุ๊กดุ๊กสายนั้นเขามี3ภาษาอังกฤษด้วยโอ้ยเรียนยากไหมภาษาอังกฤษอ่ะไม่ยากหรอกค่ะภาษาอังกฤษก็แค่ไม่ต้องยิ้มหรอกเขามีแฟนแล้วโอ้ยเป็นไงคะหน้าเหมือนลิงขอสามบุ๊กไหมคะภาษาอังกฤษเรียนยากไหมจ๊ะไม่ยากหรอกจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยแค่ลงสระเออก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วเฮ้ยง่ายขนาดนั้นเลยภาษาอังกฤษต้องลงสระเออเอ๊ะอย่างพ่อชาเชอร์เออจริงด้วยจริงๆด้วยครับสระเออก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วจริงๆเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาหากันต่อสักครู่ครับภาษาอังกฤษเรียนยากไหมจ๊ะไม่ยากหรอกจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยแค่ลงสระเออก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วเฮ้ยง่ายขนาดนั้นเลยภาษาอังกฤษต้องลงสระเออเอ๊ะอย่างพ่อฟาเชอร์เออจริงด้วยอย่างพ่อฟาเชอร์แม่มาสเตอร์แม่น้ำมาสเตอร์วอเตอร์พ่อน้ำฟาเชอร์วอเตอร์ลูกน้ำแมงน้องแงงไอ้น้าลูกน้ำบ้าเลยแม่งงแงงอ๋อหยอกค่ะถามว่าสัตว์พวกสัตว์อะไรพวกนี้ได้ไหมได้ทุกอย่างค่ะม้าฮอร์สเฮ้ยใช่จริงด้วยเกือกสิงโตสิงโตก็ไลออนเฮ้ยได้จริงด้วยสิงโตไลออนเสือไทเกอร์นกยุงพีคอกนกพิราบปีชวดพี่เชียร์นะพี่เชียร์ก่อนเดี๋ยวนะนี่กูกำลังคิดอยู่ว่ากูผิดหรือเขาพลาดแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวขอเรียกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะไปทะเลาะกันทีหลังไม่เอาเอาใหม่นะสิงโตไลออนไงเสือไทเกอร์นกยุงพีคอกนกพิราบพะกาดกระป๋องต้องอันนี้ใช่ต้องอันนี้อันนี้เหรอขอโทษนกยุงมึงจะถามวนทำไมเดี๋ยวมันร้อยไม่ได้นกยุงกระพี่คอกนกพิราบพี่เชี่ยหนูหนูปีชวดตรงนี้ใช่ไหมใช่คือจะบอกว่านั่งก่อนนั่งก่อนลิต้าเนี่ยเป็นสาวเปรี้ยวค่ะสาวเปรี้ยวยังไงอ่ะเป็นสาวเปรี้ยวลิต้าโชว์ความเปรี้ยวเขาดูลูกเห็นธรรมดาไม่เชื่อเป็นสาวเปรี้ยวก็ต้องโชว์กันนิดนึงเฮ้ยลายแตกแล้วอุ้ยพอแล้วน้ำลายแตกแล้วเชื่อหรือยังว่าสาวเปรี้ยวนี่ตัวเราต้องเปรี้ยวไม่ใช่เอามะขามมาดูดแล้วบอกว่าเปรี้ยวหรือเปล่าก็เนี่ยเปรี้ยวมันอาจจะเป็นมะขามหวานก็ได้ไม่เชื่อเออลองดูจะบ้าหรือเปล่าเลียขนาดนี้อมไม่ต้องเต็มโอ้โหใครจะมากินต่อนุ้ยอะไรเล่นด้วยกันกูไม่เล่นด้วยกันไม่เอาไม่กล้าถ้าเป็นรังเกียจดูดูแล้วจะต้องจดจำเขาเทปนี้เอ้าเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมรูดอีกหน่อยรูดอีกหน่อยดิรูดอีกนิดนึงรูดรูดปาบโอเคเอาคืนคุณขาเนี่ย
สาวเปรี้ยวไม่ใช่มะขามมะอมแล้วเปรี้ยวอย่างนี้ไม่เลือกเอาอย่างนี้ถ้าคุณไม่ชอบนะคะไม่ชอบถ้าคุณไม่ชอบไปสาวเปรี้ยวใช่ดิฉันมีอีกหนึ่งคนค่ะใครอีกอ่ะเขาเป็นแบบผู้หญิงไทยกุลสตรีไทยของแท้คุณคงจะชอบอย่างแน่นอนกุลสตรีไทยหญิงไทยเขาเป็นคนที่เรียบร้อยค่ะสาวไทยไหนเอาออกมาดูดิได้หนูชาลกลังเล่นต่อไปเดินดีๆเดินยังมีมารยาทเลยอ่ะอุ้ยเรียบร้อยถ่ายต้องนั่งพับเพียบนั่งพับเพียบสาวไทยแล้วก็กลางโอ้ยงามงามบ๊าบเป็นเด็กเรียบร้อยค่ะมารยาทดีก็อ่ะก็อ่ะหนูนิ่งไปแล้วไม่มีอะไรลูกสารเจ้าจุดประทัดลูกเช้าเลยเหรอเธอยังไม่เช้าเธอเล่นสโลนานเลยขึ้นมาก่อนนะจ๊ะยิงกันพวดพลาดพวดพลาดอ่ะขึ้นมาก่อนนะฮะถึงคิวแล้วละขยี้ได้เลยขยี้เอามาเอาลูกเองไหวไหมเนี่ยต้องพาไปแก้ผ้าประบาดอีกเต็มที่ได้เลยโอ้สวัสดีจ้าทำอะไรก็ถามไปเลยอ่ะเป็นผู้หญิงที่ชอบของไทยๆเหรอจ๊ะของไทยชอบตั้งแต่เด็กค่ะอ๋อคืออะไรที่เป็นไทยๆนี่หนูชอบหมดเลยค่ะอย่างกินข้าวก็ต้องกินข้าวผัดไทยกินข้าวผัดไทยเดี๋ยวข้าวผัดไทยผัดไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เหรอครับใจเย็นนะค่อยๆเรียงลูกนะเดี๋ยวค่อยถามก๋วยเตี๋ยวค่อยบอกผัดไทยข้าวนี่ตารักไทยก่อนนะรักไทยก่อนเหรอครับข้าวรักไทยก่อนนะโอเครักของไทยยังไม่ได้ถามยังกินข้าวก็กินข้าวก็กินข้าวตารักไทยกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกินของหวานก็ต้องน้ำกะทิแตงไทยยังดูมวยก็ต้องดูมวยไทยดูหนังก็ต้องดูหนังไทยอย่างเราไม่สบายเป็นโรคก็ต้องเป็นโรคลอยไทยไทยลอยไทยลอยติ๊กไทยลอยไทยลอยโรคลอยไทยเป็นไงวะพี่ถามจริงๆเหอะมีมารยาทขนาดเนี้ยค่ะที่บ้านนี่ทำอะไรอ่ะที่บ้านทำอะไรทำได้ไหมเล่นดนตรีไทยอุ้ยมาล้นบวยรอมันให้ตอบคำนี้ไปเล่นดนตรีไทยครับแล้วหนูทำอะไรได้ตีฉิ่งตีฉิ่งครับเสียดายไม่ได้มีฉิ่งด้วยเนี่ยมีพกฉิ่งมาป่ะไม่เป็นไรครับให้ตีให้ดูหน่อยเตรียมมาค่ะอยู่ไหนมาอยู่ในร้านตัวตั้งแต่เมื่อไหร่มาอยู่ตรงนั้นนานแล้วเครื่องดนตรีไทยนะคะต้องใช้ฉิ่งเป็นตัวควบคุมจังหวะครับใช่ถูกต้องค่ะแล้วมันมีจังหวะอะไรบ้างอ่ะมันมียังไงตียังไงเขาเรียกอะไรมันมีหลายชั้นค่ะมีกี่ชั้น3ค่ะ3ชั้นไหน3ชั้นนี่เวลากันแล้วโอ้สามชั้นมีเวลาผิวมากเลยมีเวลาผิวปากเลยโอ้สองชั้นอันนี้เร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งชั้นเฮ้ยอันนี้ไวชั้นครึ่งเอาทำไมไม่ลงเต็มไปนั่นน่ะครึ่งชั้นเนี่ยคะโอเคสามชั้นสามชั้นไม่ต้องพีพี่ค่ะพี่ค่ะมาไวมากค่ะมองตาแทบหลุดเอาสักเดือนสั่นเลยค่ะก็ไวๆไม่ต้องผิวแล้วสามชั้นสองชั้น1ชั้นชั้นครึ่งไม่มีชั้น
เฮ้ยทิ้งทำไมอ่ะมันไม่มีค่ะอ๋อไม่มีใช้ก็ไม่ต้องตีค่ะโอ้ถิงก็ตีได้รำได้ไหมรำแบบไทยๆได้ไหมโอ้อยู่นาฏศิลป์ถามว่ารำได้ไหมนี่ไงเขาบอกจบนาฏศิลป์ไงไปรำให้พี่ดูหน่อยไปรำให้พี่ดูหน่อยเดี๋ยวพี่จะลองดูรำอยากดูรำพี่ร้องแล้วก็หนูก็รำตามพี่ร้องเลยนะเอาอุ้ยเดินช้าเป็นไรอ่ะเอามาพึ่งคนไทยนะลาวดวงเดือนลำตามร้องเลยโอ้โอละน้อดวงเดือนเออพี่ไปดูเดือนพี่มาว่ารักเจ้าสาวคำดวงนี่ก็ดึกแล้วน้อพี่ขอลาหลวงเฮ้ยนี่อะไรอันนี้อะไรอ่ะล่วงจริงๆเลยเอาลาล่วงรำตามเนื้อค่ะลาจะไม่ตื่นแล้วหนูทำไมไม่ตื่นเอ้าแล้วทำยังไงอ่ะถ้าล่วงขนาดนี้ขอพูดอะไรสักคำพูดว่าจะเล่นเกมต่อได้หรือยังจบกันอย่างนี้เลยลาล่วงแล้วยังไม่ฟื้นเลยเอางี้เดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันช่วงหน้ากันต่อดีกว่ากับเกมพันหน้าซุปเปอร์เซเว่นก็มาอยู่ในเกมพันหน้าซุปเปอร์เซเว่นครับผมตะกี้นะครับก็ได้ชมละครพักยกกันไปแล้วนะพี่โบหายเหนื่อยกันไปแล้วครับหายเหนื่อยไปแล้วซุปเปอร์เซเว่นหายเหนื่อยกันยังครับครับโอ้โหนี่ยังหอกกันอยู่เลยเหรอฮะโอ้ยดูอายุหน่อยค่ะไปลองกระแดกเลยโอ้ไอ้โคลงขนาดนี้แต่ว่าเกมต่อไปพวกเราพยายามจะสู้มาคนก็ลามสำเนียงมาแล้วคนก็ลามมาแล้วไม่เป็นไรเกมต่อไปเนี่ยตะกี้เนี่ยเป็นเกมที่ใช้เอวไปแล้วใช่ต่อไปใช้เอวเหมือนกันแต่ว่านั่งอยู่กับพื้นนั่นคือเกมอะไรฟอยมีชื่อเกมว่าคาเป็ดเรซซิ่งสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองดีน่าแบรนด์นมถั่วเหลืองดีน่าแบรนด์เกมที่2ของเราในวันนี้คาเป็ดเลสซิ่งก็คือการแข่งขันไถผมไปให้ถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดนั่นเองครับโดยตลอดระยะทางเวลาไถก้นต้องติดพรมตลอดเวลาใครไถผมเข้าถึงเส้นชัยก่อนชนะไปเลยครับดวลกันเป็นคู่ๆชนะกัน3ใน5เกมครับอ้าวโชว์ให้ดูหน่อยเตรียมตัวเดี๋ยวสิบอลเตรียมตัวจันทร์เตรียมอยู่เดี๋ยวสิกูอ้วนกูลงไม่ได้เตรียมใจกูหน่อยสิเฮ้ยไอ้ไฟเยี่ยมจะไหนไปหลังเฮ้ยจะดีหรอว่าให้เขามาเจอพี่อะไรเงี้ยมันเราต้องคอยดูแลทีมงานรบกวนเราเอาขวดซีอิ๊วมาให้อุ้มหน่อยสิมาเริ่มไปถือว่ามีความสามารถครับชนะครั้งหนึ่งเอาไป5เลยโอ้โหชนะไป5เลยแน่นหมายความว่าถ้าเกิดชนะติดกัน3ใน5คือได้ไป15เต็มๆได้15เต็มๆไปเลยของเดิมมีอยู่10อยู่แล้วด้วยนะมีลุ้นนะถ้าเกิดว่าได้นะมาเนี่ยนะเดี๋ยวโทรขึ้นดีๆด้วยไม่ใช่มาพลาดครับผมเรามาดูฝ่ายน้องเขาไหมว่าส่งใครมาคนแรกส่งใครมาเอามาแล้วเอาเด้อแอนดี้ใครเจอแอนดี้อ่ะแอนดี้เจอผม
สมจิตไปสวัสดีครับพี่ชอยเอามาเราเชียร์ฮะวันแรกคู่แรกนะครับประจำที่คู่แรกนะครับพี่สมจิตนะครับเจอกับน้องแอนดี้นะครับถ้าเกิดเราชนะนะได้ไม้โครงสร้างไป5นะครับผมเอาใจช่วยด้วยตอนนี้มีอยู่แล้ว10นะครับถ้าพร้อมระวังโอ้ยไป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 ครับชนะได้เลยวะชนะไปตอนนี้มี15ท่อนแล้วครับผมโอเคได้ไปนะครับคนที่2ส่งใครคนที่2ใครดีครับคนที่2มาคิด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 กระตูนเลยกระตูนกระตูนมากระตูนเอาแล้วคิดตัวเล็กไงเจอกระตูนไงตัวเล็กทั้งคู่น่าจะไวทั้งคู่โอเคนะครับเตรียมตัวเอาไว้คนที่2ระวังซุปเปอร์เซเว่นเข้าพร้อมกันแต่ว่าน้องตูนเข้าไปเต็มตัวมากกว่าตูนแข็งแรงมากนะเร็วจริงใช่ได้เลยถือว่าปกป้องไม้ไว้ได้อีก5ท่อนครับผมไม่เป็นไรเรามีสิทธิ์แก้ตัวเฮ้ยแต่เขาก็เร็วเขาก็เร็วใช่ใช่ออยังมีโอกาสได้ไม้อยู่เพราะนี่แค่รอบที่2เท่านั้นเองอ่ะไปเข้าคู่ต่อไปเลยมาโอมาเป็นโอมนะโอมเองจุกจิ๊กยังไม่ได้เลยโอ้ยอุ้ยสาวหูหูหน้าสะบัดเลยครับไปก่อนครับผมอามาอามาจำที่มาพูดต่อไปนะครับระวังไปเอาไปตกแต่เขาไม่ตกเขาคีบลอยขาเขาลอยใช่ใช่ค่ะฝั่งนี้เก่งมากใช้ส้นเท้าจิกแรงใช่ใช่แข็งแรงแล้วก็ส้นเท้าไปไปลอยเลยแล้วไปได้ไงเราเราเราของเราอ่ะพวกเราไปโอ้โหลำบากมากเลยผมไปเป็นใครหลวมกันหมดแล้วเนี่ยทีหลวมด้วยโอ้ยทีมเราทีมเราจะมีใครสู้การ์ตูนได้เหรอวะกูต้นแสดงว่าตัวหนักสู้ไม่ได้เลยใช่ต้องเต็มตัวเบาๆเอาเป็นว่ารอบนี้ก่อนทีมของน้องๆชนะไปอีกแล้วตอนนี้นะครับสิริรวมไปแล้วนะครับทั้งหมดได้ไม้โครงสร้างสิริรวมไป20ท่อนแล้วตอนนี้สิริรวมคุณขอชนะแค่ครั้งเดียวคุณก็คือจบเกมเลยปิดจ๊อบเลยส่งตัวมาส่งตัวใหม่มาตัวใหม่มาเลยฮะอ้าวโอ้โหตัวนี้การยาวด้วยการยาวด้วยโอเคยาวด้วยนี่เหรอไปเลยเออเอาไว้มาพร้อมครับถ้าก็ชนะแปลว่าจบเลยจบเกมเลย3ใน5นะครับบิวแพ้ไม่ได้นะชนะเพื่อเสมอนะสักครั้งถ้าบิวแพ้แปลว่าทีมพี่จบเลยคนเดียวกับตัวเนี้ยโอ้โหตัวสุดยอดอย่าตั้งความหวังกับผมมากครับเดี๋ยวจะผิดหวังนะสู้หน่อยไอ้บิวกดดันเลยคราวนี้โอ้โหต้องชนะเลยใจสั่นสายตาตูนแบบผู้ชนะมากคาเป็ดเรซซิ่งนะครับมาดูสิครับว่าจะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าระวังไปโอเคWhat?
างความหวังกับผมมากยังไม่ถึงครึ่งทางเลยสรุปน้องตอนนี้นะครับได้ไม้โครงสร้างไปทั้งหมดนะครับ25ท่อนนอกจากชนะไปนะครับผมวันนี้เรามีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์นมฉุนหรือดีน่าแบล็กเนี่ยมาแจกกันด้วยนะครับมาแล้วพี่โอมไปรับเลยครับผมสุดยอดและวันนี้นะครับสนุกสนานมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำภารกิจสำเร็จด้วยเก่งมากเล่นเกมไปสำเร็จด้วยแล้วก็หวังว่าคงจะได้ไม้โครงสร้างเอาไปพัฒนานะครับชุมชนที่เขาอยากจะไปช่วยค่ายอาสาด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแน่นอนนะฮะวันนี้น้องๆก็เจอกับคู่แข่งที่สูสีและก็เต็มที่มากๆขอเสียงปรบมือกับทีมซุปเปอร์เซเว่นให้ดูอยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าน้องๆถ้าเกิดสนใจอยากจะมาร่วมสนุกแบบนี้ครับอยากจะได้ขอนะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับที่ www.triple2tv.com ครับและทุกวันอาทิตย์ที่ตรงเรามาเจอกันนะครับกับเกมพันหน้าซุปเปอร์เซเว่น